9:21 น.นะคะคุณผู้ชมอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านนายกอายุครบ64 ปีจริงๆตั้งแต่ท่านเดินทางไปที่ออสเตรเลียเนี่ยท่านก็ได้เค้กก้อนหนึ่งละสถานก้อนเล็กๆแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจัดเต็มมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยตบเท้าเดินทางเข้ามาอวยพรท่านรวมไปถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแจกันดอกไม้นะคะให้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีด้วยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ64 ปีเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศด้วยนะคะที่ตลอดทั้งวันปรากฏว่ามีข้าราชการแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะต่างเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานพร้อมกันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประธานแจกันดอกไม้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบ64 ปีโดยในช่วงเช้ามีตัวแทนข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่องขณะที่ในช่วงบ่ายมีผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมกับนายทหารระดับ5 เสือแต่ละเหล่าทัพและตำรวจเข้าอวยพรเป็นการส่วนตัวนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบข้าวสาร1,000 กข.43บรรจุถุง1 กิโลกรัมมอบให้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่เข้าอวยพรค่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการอวยพรนะคะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทำงานให้เต็มที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักชัยให้แก่ประเทศชาติแล้วก็พร้อมเป็นกองหนุนให้นายกรัฐมนตรีทำงานต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ